ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ใดดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกระดับใจนั้นสวัสดีครับที่น่าที่ก็รับประทานปรัชญาเพียงคิดก่อนจบตลอดเอาแน่การนี้จุดเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาธรรมชาติรวมกันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับที่ว่าเนี่ยรายการปรัชญาชีวิตจากสถานีวิทยุยานเกราะเอ็ม540รายการนั้นนะอยู่ได้20กว่าปีนะครับนั่นคือวันนั้นแต่วันนี้อยู่ในจอพูดกับท่านที่อยู่นอกจอเรากับท่านท่านกับผมผมกับท่านผมกับท่านเนาะคำว่าเรานะใช้คำว่าเรานะท่านกับผมผมกับท่านใช้คำว่าเรานะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันแชร์ที่รู้สองน้องรู้หนึ่งใช่ไหมไม่ทะเลาะกันเสียงดังฟังชัดก็เป็นของธรรมดาโลกนะเพื่อให้กระตุกต่อมอะไรต่อมอะไรเนาะต่อมพาสันก็ว่าต่อมทาเลนต์วันนี้ใช้ว่าต่อมทาเลนต์กับผู้ที่มาให้ลุงออกใช้สองมือเปล่าแล้วก็ช่วยร่างกายและจิตใจด้วยนะครับใครที่ดูเฟซวันนี้ก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นไผ่เป็นใครบ้างประมาณนั้นอ่ะมาถึงวันนี้โอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องโลกแล้วเนี่ยเรื่องต่อไปนี้คือเรื่องของระดับโลกผมเนี่ยพูดไปนานเนาะผมบอกว่าอันที่หนึ่งโรคทุกโรคเกิดจากความคิดย้ำโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขาที่ว่านี่คือคนที่เขาเกิดก่อนซึ่งเป็นฝ่ายที่ใครรู้ว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มเรียนหนังสือเก่งเนาะเก่งเยอะมนุษย์เกรด A ของโลกนั่นแหละครับกลุ่มนั้นแหละหนังสือเก่งเป็นความคิดของคนกลุ่มนั้นถอยหลังไปสัก 3-400 ปี500ปีนะมั้งตั้งแต่นู้นเนี่ยรู้จักหลุยส์พาสเตอร์ไหมเนี่ยที่ค้นพบไอ้สัตว์หัวแข็งตัวหนึ่งเรียกชื่อสัตว์หัวแข็งตัวเล็กๆตัวนั้นว่าแบคทีเรียเห็นไหมแบคทีเรียก็อปูนการผากไปได้เลยว่านั่นคือเชื้อโรคใช่ไหมโรคทุกโรคเกิดจากความคิดคนกลุ่มก่อนนู้นแหละฮะ300-500ปีกันมาแล้วนั่นแหละเขาตั้งชื่อโรคนู่นนี่นั่นสารพัดมีเชื้อแบคทีเรียนะตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ไม่รู้ปราบกันยังไงแบบนั้นก็ไม่รู้นะครับก็มียาคือเคมีเรียกว่าปฏิชีวนะที่จะไปกำหนดกดขี่ไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวนั้นนะครับมาถึงวันนี้ยิ่งทำเขาก็ยิ่งเพิ่มแปลว่าเอาไม่อยู่นะนั่นแหละครับโรคที่โรคเกิดจากความคิดของคนกลุ่มนั้นแหละนะแล้วก็มายัดใส่ใครต่อใครก็ไม่รู้แหละหนึ่งจำนวนนั้นก็ลุงออกด้วยแหละจับยัดกันมาเพราะวันนั้นเนี่ย
กินอาหารมื้อเย็นไงเนี่ยมันอร่อยมันแสบอีเรียกว่าอะไรนะปลาสวายอ่ะผัดกับเดี๋ยวนะเหมือนหัวกะหล่ำปีเขาเรียกอะไรเนาะมอคโคนี่นึงไงใช่หรือเปล่าดูนะมอคโคร่ามอคโคนี่ใส่เข้าไปเต็มเหนียวเนี่ยกล้างมันกรีดคอจ้ะเนี่ยแถวๆเนี่ยกรีดต่อมอะไรต่างๆนะอ้าวตื่นเช้ามันก็บวมเนาะปวดตกบ่ายมาโอ้ยไม่ไหวก็ไปหาอะไรนะคลินิกไหมเดี๋ยวจะเป็นคลินิกเอานะคลินิกใกล้บ้านแล้วกันท่านก็บอกว่าเป็นอะไรต่อมทอนซิลอักเสบนี่วันรุ่งขึ้นมันหนักข้อขึ้นปวดเอาปวดเอาไปโรงพยาบาลแถวนั้นผมอยู่ที่สุขุมวิทซอย65ชื่อซอยว่าซอยชัยพฤกษ์บอกบ้านเลขที่ดีไหมเนี่ยใช่ไหมเอานะก็มาโรงพยาบาลอยู่แถวสุขุมวิทซอย24ใช่24ประมาณนั้นครับเรียกแถวนั้นเขาเรียกว่าซอยกลางสุขุมวิทมีโรงพยาบาลหนึ่งแถวนั้นแหละเดี๋ยวชื่อเลย พอไปถึงก็บอกตอนนี้มีแล้วเชื่อเลยถึงคอมันจะแข็งนะเนี่ยเกลือไม่ได้แล้วขยับจะไม่ได้แล้วเรียกว่าบาดทะยักเท่านั้นแหละครับแบคทีเรียให้ชื่อโรคว่าบาดทะยักนะเขาก็ให้ยาอมมาเท่ากับเหรียญห้าได้มั้งเหรียญห้าใหญ่เริ่มเทิมโอ้จะกลืนน้ำลายจะไม่ได้แล้วเอามาให้อมไปตั้งแผงยาวเท่าไหร่ไม่รู้สตังค์ไม่ต้องพูดถึงเอาล่ะตกมาก็มาทำงานตอนนั้นผมทำอยู่ที่นิตยสารกังปรีสถานที่หน้าวันนั้นก็คือซอยศาลาแดงซอยศาลาแดงเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวคิดให้ดีก่อนหรือว่าสยามสแควร์ช่วงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นสยามสแควร์ซะมากกว่าไม่ๆประมาณนั้นสยามสแควร์ใช่เอาล่ะกลับบ้านนะไปโรงพยาบาลใหญ่ทีนึงโอ้เจอเข็มฉีดยาเขาจะให้แอดมิดให้นอนค้างคืนแต่เรามันค้างคืนได้ที่ไหนแล้วเพราะว่ามันยังไงก็ลำบากในการค้างคืนเนี่ยหนึ่งง่ายๆเลยไม่มีกระตังจ่ายนี่ดีกว่าสองงานก็ติดขัดอึดอัดอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะไม่ต้องไปแอดมิดแอดเบิร์ตอะไรหรอกทำอะไรก็ทำไปว่าแล้วพวกก็ฉีดใส่เข้าไปกาหน้าอัดเสียที่สะโพกโอ้ยพี่มันปวดลุกไม่ได้นอนแช่อยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงได้มั้งพอที่ขยับตัวได้ถึงพาร่างกายอ่อนโรยนั่นนะครับขับรถต่อจนกระทั่งถึงบ้านไอ้เจ้ากาหน้าเขาคงจะคิดว่าเราติดเชื้อโรคอะไรเนาะเดี๋ยวนะไม่รู้ไอ้เชื้อๆนั่นนะยุคสมัยเขาเรียกเชื้ออะไรเนาะหนองในหนองในหนองในใส่กาหน้าเข้าไปโอ้โหไม่ความรู้สึกนี้แลกเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกครับเนาะอยู่กับตัวเองแล้วไปต่อไปถึงไหนล่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดตายที่โรงพยาบาลวชิระเพราะผมจะอ้าปากไม่ได้แล้วครับเอานิ้วก้อยนี่แย่เข้าไปไม่ได้ครับปากอ้าไม่ได้ได้แค่นี้ไม่ต้องพูดถึงดูดน้ำคืออาหารไม่ต้องพูดถึงครับแค่นี้นิ้วยังเข้าไม่ได้นะเจอนายแพทย์เลี้ยงเป่าอินโอ้โหท่านเนียนมากนะคงจะใช้อะไรล่ะเหล็กบางๆนะเข้าไปก็กดลิ้นลงอ้าปากนิดเดียวนะฮะถ้าก็ใช้ส่องไฟท่านให้ปิดตาได้ไงใช้ให้ปิดตากลัวท่านจะเกรงว่ากลัวนะก็เลยไม่ให้มองเห็นท่า
ันเขาใช้ของแหลมๆเขาจะลนไฟด้วยเนาะจิ๊ดเข้าไปที่ไอ้ต่อมที่มันเป็นหนองนะหนองในใช่ละหนองเขาจิ๊ดเข้าไปโอ้ยมันแตกพี่เอ้ยขานไก่อ้าเลยทันทีแบบนี้ทันทีแต่มันเหม็นสิครับโอ้โหมันแช่อยู่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่มันระบมตรงเนี้ยนั่นนะที่แรกกระโดนบอกว่าเชื้อบาดทะยักก็หมาบ้านั่นแหละบาดทะยักนะนะบาดทะยักคือเรื่องของโรคหมาบ้านั่นแหละที่ไหนได้นะเพราะมันคอแข็งหลังแข็งแล้วถูกวินิจฉัยเป็นเช่นนั้นจบข่าวนั่นเลยก็บอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเขานะครับแล้วก็ใส่เข้ากับตัวเราที่ไหนได้ตัวเราเองจริงๆนะมันเจอก้างปลาสวายมันบาดที่คอนี่แหละครับมันก็ก่อตัวเป็นหนองก็แข่นั้นนะจบแค่นั้นก็พอแล้วใครจะย้อนแย้งไหนไหมล่ะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาแล้วจับโรคนั้นยัดใส่เรานะแล้วเราก็ไม่รู้เนาะถ้าถึงวันนี้แล้วก็โหคนละเรื่องเลยล่ะครับวันนั้นกับวันนี้ของลุงหงอกมันคนละสถานะคนละการเวลาวันนั้นก็ไปตามรูปแบบนั้นแค่นั้นเองก็วันนั้นถ้าไม่ได้โรงพยาบาลวชิระพอดีลูกสาวแม่ยายผมเขาเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลวชิระก็เป็นครูบาอาจารย์กันนะมันก็เลยค่อนข้างจะหยวนๆนะแปลว่าหมอเลี้ยงท่านก็ดูเป็นพิเศษประมาณนี้ครับได้รับการฝากฝังจากลูกสาวแม่ยายประมาณนั้นนะครับเนาะผ่านไปจบข่าวเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่อเมริกันในจีนป่วยโรคประหลาดประหลาดใช่ไหมเรื่องราวต่างประเทศนะครับผมก็พูดจังนะฮะนะสงครามต่อไปนี้นะถ้าเป็นสงครามโลกครั้งที่สามนะครับคงจะไม่มีละมั่งถ้าไม่ร้ายแรงจริงนี่คือระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์นะทดลองมาสักเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าเขายิงใส่ดื้อๆเนี่ยก็คงจะเป็นนาทีสุดท้ายที่จะเอาแพ้เอาชนะกันประมาณนั้นครับเอาเป็นตายจริงๆแต่ก่อนที่ถึงตรงนั้นสิครับมันจะมีอาวุธคลื่นนำมาก่อนไอ้เจ้าคลื่นนะวันนี้เนี่ยผมก็พูดจำเหมือนกันนะว่าอาวุธคลื่นเนี่ยคือโรคไฮเทคโรคไฮเทคโนโลยีโอเคไหมที่ผมอยู่เนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาสมาธิจิตเพื่อพิชิตโรคไฮเทคก็คือเรื่องของการพัฒนาสมาธิจิตให้จิตได้สะอาดให้มีความแข็งแกร่งนะให้มีความที่รักษาตัวเองได้เท่านั้นนะฮะจุดจะป้องกันคลื่นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นนะวันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ประสีภาษาเรื่องกายใจจิตนะรีบนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพบอกต่อๆกันไปหน่อยก็แล้วกันเพราะที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจะมีการบรรยายทำให้ฟังแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นจาก6 โมงเย็นก็นำพาสมาธิให้ถึง3 ทุ่มจึงไปบ้านใครบ้านใครโอเคนะคนไหนกลับไม่ได้ก็นอนหัวชนกันแถวๆนี้แหละโอเคนะทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนอกจากบรรยายทำยืนขาแข็งแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นแล้วครับก็ยังนำพาสมาธิต่อทีนึงใครอยากจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะผ่องถ่ายกันได้ตรงๆไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสัก11 โมงนั่นมั้งใช่หรือเปล่าประมาณนั้นมั้งก็โบกมือย่อยๆเนี่ยคนที่นั่งก็สามารถที่จะรับตัวนี้ได้เห็นไหมครับอยู่หน้าจอเมื่อวานเนี่ยคนที่ดูเฟซนะไม่ทราบว่ารับได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้ารับได้ก็แจ๋วนะครับแจ๋วมากนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะมันสามารถที่จะผ่อง
ถ่ายผ่านชั้นบรรยากาศได้สบายมากเลยนะครับยังไม่พอนะยังผ่านจอได้อีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อคราวที่บรรยายที่ผ่านมาบุคลาไม่พร้อมที่จะทำผ่านจอก็เลยไม่ได้รับการผ่านจอเอาแค่ได้เรียกตรงๆนี่ก็โอเคแล้วล่ะนะเอาละผ่านไปนี่คือเรื่องราวของจิตนะที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะที่จะกระทำสิ่งตรงนี้ได้นะของถ่ายพลังงานเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในหน้าจอที่ฟังเสียงผมอยู่เนี่ยผมพูดจังพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะมันซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นใครจะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้แล้วกันหมายเลขโทรศัพท์202-985-9886นะให้มันครึ่งชั่วโมงผ่านไปก่อนค่อยเกรงมานะโอเคนะตอนนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องนี่ให้ฟังนิดเดิมโรคไฮเทคกันแล้วกันนะคนอเมริกันในจีนป่วยเป็นโรคประหลาดประหลาดนะความย่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินเยอะมากอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายสรุปเลยนะครับว่านะทีมแพทย์ของสหรัฐเนี่ยได้ลงพื้นที่ที่เมืองอะไรกวางโจวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนู่นแหละนะ นะเพื่อที่จะไปตรวจดูคนอเมริกันรายหนึ่งล้มป่วยลงเนื่องจากได้ยินเสียงประหลาดประหลาดเสียงนี่ครับได้ยินเสียงประหลาดรู้ไหมเสียงที่ผมพูดตรงนี้แล้วท่านได้ยินอยู่ที่บ้านท่านท่านจะเปิดค่อยเปิดแรงประการใดนะฮะรู้มั้ยว่าจะมีการวัดได้นะเขาเรียกเดซิเบลเดซิเบลก็ประมาณสัก50เดซิเบลได้ไหมเสียงขนาดเนี้ยหูนี่มันจะรับได้ถ้าเกิน90เดซิเบลยังไงอันตรายนะครับคือเสียงดังเนี่ยเสียงดังถ้ามันเกิน90เดซิเบลพวกโรงงานหรือจะเป็นเวลาเปิดยิงปืนใหญ่มันดังมากปึ้งปึ้งตรงนั้นโอเคไหมนั่นคือหูจะอื้อทันทีหูบอดหูดับอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานที่อยู่ในโรงงานที่มีซุ้มเสียงดังมากๆนะครับมันสะสมวันแล้ววันเล่าสุดท้ายก็จะเป็นหูหนักหูหนืดหูหนวกอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่นะไอ้คลื่นนี้มันจะสั้นมาถึงขนาดอะไรล่ะระดับเสียงแล้วกันเนาะทั่วไปก็รับได้50เดซิเบล60เดซิเบลก็สบายสบายฟังเพลินๆแต่ถ้าหากมันไปถึงแค่5เดซิเบลเนี่ยหรือ1เดซิเบลเนี่ยตรงนี้นะครับคลื่นนี้ที่มันสั้นคลื่นสั้นแต่ความถี่มันจะสูงเนี่ยตรงนี้นะครับที่มันจะเอาชนะผู้คนมนุษย์เพราะนั้นพอเวลามันเข้าหูเนี่ยมันไม่ได้ยินหรอกครับตรงนี้มันไม่รู้สึกด้วยมันไม่เหมือนเขาตีกองไม่เหมือนกับนกร้องไม่เหมือนกับเฉียดจนาน้อยร้องนะไม่เหมือนจักจั่นร้องถ้าจะไปได้กับแมลงวีร้องเคยได้ยินแมลงวีร้องไหมครับอย่าไปไกลมันเป็นคลื่นสั้นๆนะจะเรียกไมโครเวฟอะไรพวกนี้ไอ้พวกรีโมทนี่แหละครับพวกนี้คลื่นสั้นพวกนี้โอเคไหมรีโมทคอนโทรลทั่วไปนั่นแหละนี่แหละตรงนี้แหละฮะมันสะสมวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่านะแต่ถ้าหากว่าเกิดทำกับปฏิบัติการจริงนะฮะแล้วก็แผ่ให้มันแรงไปเลยนะครับมันก็มีรัศมีทำการที่ยาวไกลเช่นจะเป็น100ก็เป็น200 500เมตรเอาไปวางที่จุดใดจุดหนึ่งไม่มีใครรู้หรอกเพราะมันเป็นคลื่นนะใส่กะลาฝังดินไม่ไหนก็ได้เงี้ยโอเคมั้ยโคนต้นไม้นั่นก็ได้เสร็จแล้วก็ควบคุมด้วยวิธีเทคโนโลยีเขาน้อยนี่เนาะเท่านั้นก็จะเปล่งคลื่นออกไปนี่คลื่นใครก็อยู่ตามอยู่ใกล้นะหมาเดินมาหมาก็ชักแง่เป็นบ้าง่ายๆนะครับนี่เป็นต้นหมาเดินผ่านนะครับควายเดินผ่านก็เข่าอ่อนประมาณนั้นนะครับเห็นไหมทีนี้เมื่อเวลามันอยู่ในผู้คนมากวันแล้ววันเล่านะมันก็เข้ามาแล้วความว่านะครับได้ยินเสียงประหลาดและตรวจพบว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่มิถุนาเนาะว้าวใกล้นี่เองครับทำให้เกรงว่าอาจจะมีผู้ที่เป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกา
พัฒนาอุปกรณ์บางอย่างเกี่ยวกับเสียงหรือคลื่นไมโครเวฟขึ้นมาเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐอเมริกาเขาทำมาตั้งนานแล้วพี่เดี๋ยวนี้ผมก็เตือนทุกคนนะฮะมาพัฒนาสมาธิจิตนะครับมันจะเป็นการป้องกันคลื่นเหล่านี้บ้านเราก็เห็นไหมมีผู้หญิงคนนึงมันสักสองปีที่ผ่านมานะมั้งไม่ใช่บุกทำเนียบเลยแต่ว่ากับมีคนจะมาอะไรแอบดูกำลังอาบน้ำอยู่อย่างนี้ดีกว่าพวกจะมาแอบดูหูแว่วโอเคไหมนี่คือกลุ่มหูแว่วเจอคลื่นพวกนี้แหละครับเอาไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่เคมีเอาไม่อยู่แน่นอนเพราะมันเกี่ยวกับสมองนะครับนะเรื่องนี้ผมก็เสนอไปโน่นเนี่ยผมนำหนังสือเสนอไปเลยนะแล้วหนังสือดูว่าเขาจะมีการโต้ตอบมาเหมือนกันโยงเข้าไปยังถูกกระทรวงสาธารณสุขเงียบถึงทุกวันนี้ที่จะไปเยียวยารักษาให้ฟรีๆก็แค่นั้นนะครับก็สงสารคนไม่ใช่หรอกครับสองมือเปล่าคนหนึ่งความเข้าใจนี่นะครับตั้งใจไว้เป็นเช่นนั้นในพวกคลื่นต่างๆที่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาละเมื่อเวลาผมรู้เช่นนี้ก็ไม่อยากจะให้คนไทยเราเนี่ยกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมองเห็นตัวจริงๆใช่ไหมครับแล้วมันซึมลึกด้วยวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าหลีกหนีได้มือถือมือถอยเหมือนกันแหละครับตัวเนี้ยทั้งนั้นแหละพวกคลื่นโอเคนะครับอันตรายหมดเพราะนั้นเราต้องมีการพัฒนาศักยภาพของสติสมาธิจิตของเราให้มันเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นก็ไม่สามารถมาทำลายเราได้อย่างผมเนี่ยทำลายผมไม่ได้หรอกพวกคลื่นต่างเห็นไหมครับผมก็ท้าแหลกลานอย่างนี้ครับใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะมีเกราะป้องกันเราได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเอาล่ะทีนี้ตัดทิ้งไปไกลๆนะครับเอาว่าทั้งนี้เลยเมื่อปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐอเมริกาและสมาชิกในครอบครัวรวมแล้วหลงจ้อง24คนซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในประเทศคิวบาล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดแบบเดียวกันเนี่ยครับทำให้คนเหล่านั้นสมองได้รับการกระทบกระเทือนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทูตของแคนาดาและญาติ ในคิวบาที่ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดในลักษณะเดียวกันซึ่งครั้งนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้บอกให้รัฐบาลคิวบารับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทูตที่อยู่บนแผ่นดินคิวบาแต่รัฐบาลคิวบายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับโรคประหลาดดังกล่าวนี้ครับและจะให้ยังไงและจับมือใครดมสูงนี่มันจะเป็นยาวเหยียดเนื้อหาก็มีแค่นี้สรุปใจความก็มีแค่นี้เองนะครับและกลับมาก็เรื่องของเรากับท่านนะครับสำหรับคนที่อยู่ในจอนะครับสมาชิก 20,000 กว่าชีวิตนะจะเร็วนะเราอยู่ในบ้านเดียวกันนะสิ่งนี้กำลังจะบอกให้ท่านว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนก็ตามที่เขาเจริญนะครับนั่นแหละฮะประเทศไทยเจริญแล้วส่วนแล้วก็ปวดอะไรไปก่อนนะปวดหัวปวดเหตุปวดเส้นผมไม่รู้จับหัวยังไม่ได้มันปวดถือขนาดนั้นนะครับยิ่งอากาศหนาวโอ้โหอาการเย็นเนี่ยไฟฟ้าสถิตชอบนักแร่ล่ะครับให้ดูไปแต่ว่าเกาะบดแล้วครับไม่มีเรืองั้นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไฟสถิตไอ้คลื่นที่ว่าเนี่ยเจาะได้โดยง่ายเข้าได้โดยง่ายแล้วมันก็มาเอาชนะไฟฟ้าร่างกายของเราคลื่นพวกนี้นะมันมาจากไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยโอเคไหมครับคลื่นเนี่ยมาจากไฟฟ้าประดิษฐ์ที่ทำให้มีความถี่สูงสูงคลื่นสั้นสั้นนะฮะสั้นๆเสียหูนี่ไม่สามารถรับเป็นเสียงได้คือมันเล็กกว่ามันสั้นกว่าจนกระทั่งไม่มีเสียงโอเคไหมครับไม่ได้ยินเสียงเลยเห็นไหมนะแต่มันมีความถี่สูงมากๆมากๆมากๆเกินเลยครับสูงมากในระดับไหนนอทีนี้ครับก็พยายามจะบอกแล้วว่า ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นโอเคไหมครับผมก็จำลองสถานการณ์เอาไว้ให้ดูให้ฟังว่าทุกวันนี้มันใช้อะไรนะพวกกดปุ่มบินก็เรียกอะไรนะโดรนนะไอ้เจ้าเครื่องบินไม่มีคนขับนะมันลอยขึ้นไปบนอากาศสูงมาสัก2กิโลเมตรกลางคืนใครจะไปมองเห็นมันทีเดียวใช่ไหมควบคุมที่ในจอเนี่ยเห็นไหมอยู่ในจอนี่เห็นเสร็จสับเลยมาควบคุมกดปุ่มตรงเนี้ยไอ้ดวงมันก็ไปแล้วมันทำงานไปละระยะทำการจากจุดที่มันส่งนะประมาณสัก500เมตรหรือ1,000เมตรเนี่ยปล่อยขึ้นไปสูง500เมตร1,000เมตรอ่ะโอเคไหม
นะเสร็จแล้วก็ปล่อยขึ้นลงมาเป็นแหนะครับลงมาขึ้นที่มีความถี่สูงจะมีนะขึ้นสั้นจะมีความถี่สูงเนี่ยปล่อยลงมาแล้วขึ้นที่ว่านี้มันสามารถควบคุมการเต้นหัวใจได้ด้วยนี่แหละชิโก้งอกๆเนี่ยเราให้ฟังขนาดนี้ยังไม่สะทกสะท้านสะเทือนโอ้ยผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกัน 20,000 กว่าชีวิตนะครับเออผมเล่าให้ฟังท่านก็ไปทำนาปลูกข้าวมั่งหาปูมามาเลี้ยงดูปูเสือกันเมื่อมันถึงวันนั้นโอเคไหมเออทั้งหมดก็ไปหมดแล้วนี่พวกนี้นะครับหมดนะกรุงเทพมหานครไม่มีเหลือนะเออกรุงเทพมหานครนี่มีความกว้างขนาดไหนเอาแค่รัศมีนะเอาถึง100กิโลเมตรอ้าวครอบคลุมพื้นที่นะนะ100กิโลเมตรได้ไหมครับรัศมีนะฮะเอา80ไว้แล้วกันไม่รู้เอาไม่รู้จากถ้าเป็นขีดวงกลมไว้นะครับกรุงเทพนะครับวงกลมวัดจากนี่มาถึงเนี่ย200กิโลเมตรน่าจะได้เพราะฉะนั้นรัศมีก็100กิโลเมตรโอเคไหมครับเอาครอบคลุมพื้นที่กับปริมณฑลนิดหน่อยเนี่ยถามว่าประชากรเท่าไหร่เออ12ล้านไม่ต่ำกว่า2ล้านมั้งทุกวันเนี่ยนั่นนะฮะลงมาครั้งเดียวนะครับแค่กี่นาทีหัวใจเต้นตึบตึบ60ครั้งต่อนาทีเอ้า80ครั้งต่อนาทีโอเคไหมอันนี้มันตึบตึบอยู่ประมาณ3นาที5นาทีหัวใจหยุดเต้นเลยส่วนใช้ไม่ต้องลุกกันเนี่ยเข่าอ่อนหมดผมพูดเช่นนี้ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะนะผมไม่ใช่แต่ทำอะไรต่างๆนานาเรียนเตือนด้วยความเคารพท่านอยู่ที่หน้าจอนะครับบอกต่อๆกันไปจะแชร์จะเชิญแล้วก็ว่ากันไปผมพูดจาไม่ได้ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะนะใช่ไหมไม่ผิดผีผิดไข้หรอกถ้าผีตัวไหนที่มันเข้าสิงเราบอก ก็แค่นั้นนะครับ มันต้องไปหาไอ้พวกไอ้ปราบผีหรอกครับนั่นๆโอเคเนาะเอาล่ะพอรู้จักเรื่องคลื่นตัวนี้ดีแล้วอย่างนี้นอนใจนะผมได้พูดเล่นนะเห็นผมพูดตาโดกเด็กโดกเด็กนี่พูดไปด้วยหัวรอตักซิบไปด้วยความน่าเชื่อถือไม่มีหรอกลุงหรอกไม่มีหรอกยกเว้นสองมือปราบกันหนึ่งก็พูดกับความเข้าใจเวลาผมทำหน้าที่เยียวยารักษาผู้คนแต่เวลามาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่กันแล้วหน้าที่โดยสำนึกเนาะก็มาในรูปแบบของลุงหรอกลุงหรอกจะมีอะไรลุงหรอกนะว่าแล้วก็หมุนตัวเล่นๆยังได้ด้วยใครทำไมนู่นพูดกับคำว่าอย่าเชื่อดีกว่าอย่าเชื่อนะนะที่เราไม่ฟังอย่าเชื่อนะหรือจะให้มันหมดก่อนเขาจะมาเชื่อไม่ทันนะครับทีนี้ล้มหายใจจากเขาอ่อนหมดทีนี้แล้วผมจะรักษาใครได้ทีนี้หมดโอ้นะระวังนะกว่าถั่วสุกงามันจะไหม้หมดนะนะอย่ารอให้ถั่วสุกอย่ารอให้กว่าถั่วจะสุกงาจะไม่หมดโอเคครับอย่าเพิ่งรอให้ถั่วสุกเดี๋ยวงามันจะหมดซะก่อนสำนวนนี่นะเมื่อเวลาพูดจากชนิดก็แปลว่าต้องการเรื่องราวของสมาธิใน YouTube บ้านเราทีวีกันเยอะสมาธินะสมาธิก่อนนอนไปเสียงผมนี่เสียงที่มันไม่ใช่แบบนี้นะมันอีกแบบนึงนะครับนั้นเข้าไปฟังดีๆแล้วปล่อยลอยตามเสียงเนี่ยตรงนั้นนะครับมันจะไปเข้าหูสู่ใจเข้าหัวใจไงมันจะมีพลังในการที่จะต้านสิ่งเหล่านั้นได้แต่ต้านกับโรคไฮเทคที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ได้ด้วยนะซีบอกหายแปลว่าไปช่วยถึงมุ้งถึงบ้านนะเออบ้านเรานี่ไงดอททีวีนี่แหละโอเคเนาะใช่ไปไม่รู้ผมจำไหมผมใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะว่างเมื่อกี้นี่ดูสิใช้แบบรุ่นโอ้ยี่สิบสามนาทีแล้ว สองทุ่มยี่สิบสามนาทีเอากดดูสิเฟซมีท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอเรานะ3 2จึ๊กดูสิมีไผ่บ้างเด้อ อ่าวสิมาแล้วจ้าลุงออกสดศูนย์วิจัยก็ปะเป็นไงดอททีวีนี่แหละโอเคเนาะมาถึงก็42พระองค์นะฮะอยู่หน้าจอเนี่ยครับขอสกิดเบาๆภาพเสียงชัดเจนค่ะคุณลุงจากลำ
ลำปูนใช่เนาะคุณรัตนาเนี่ยสวัสดีครับผมโอเคครับภาพเสียงชัดเจนที่สิงคโปร์บุญน้อมกาพันนะครับภาพเสียงชัดเจนคนชัดดีคล่องเงินคล่องเงินโอเคครับบางเห็นชัดเจนดีโอเคนะครับแล้วใครล่ะ บอกที่หมายหน่อยครับบอกอยู่จุดไหนเส้นรู้เส้นแบงตำบลอำเภอจังหวัดเอาแค่จังหวัดก็พอมั้งอำเภอก็ได้นะ แค่นั้นก็พอประเทศก็บอกสิงคโปร์อย่างเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะเอาแค่นั้นก็พอแล้ว เอาเลยขึ้นด้วยก็ชมนั่นแหละนี่สุดยอดค่ะขอบคุณลุงมากค่ะแค่นี้ก็ชมแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งชมกันนะนั่นนะไม่ต้องชมหรอกเข้าใจดีไหมบอกเข้าใจดีค่ะแค่นั้นก็พอที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจดีก็พยักหน้าตอบรับก็จบมันจะได้แคทอินทูเข้าสู่ในหัวใจนะครับเข้าหูสู่ใจเนี่ยนะเพื่อคิดตามผมเรียกว่าแคทอินทูนะแปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ผ่านหูรู้เฉยถ้ารู้แบบผ่านหูเนี่ยไม่ใช่รู้แบบรู้เรื่องจิตจิตมันเป็นธาตุรู้แต่ถ้าหากรู้แบบผ่านเฉยเนี่ยมันก็ไม่จำมันก็ไม่บันทึกมันไม่เกิดความเข้มข้นมันต้องคอยคิดตามนะครับจินตนาการตามก็ได้ภาษาไปไหนมันไม่รอดพยายามจินตนาการผมพยายามสั้นกับยาวความถี่มันเป็นอย่างนี้ทำไม้ทำมือให้ดูอยู่ประมาณนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาษากับกิริยามก็บอกให้พอจะเดาได้อยู่ไม่ใช่เรอคลื่นกับความถี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้จำไว้ล่ะมันมองไม่เห็นตัวนะตัวนี้แหละครับที่มันทำให้คลื่นความถี่นี่ครับมันทำให้ส่วนหนึ่งได้ทำให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีความถี่ขนาดเล็กมากจนกระทั่งไม่สามารถทำให้อะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนเกาะกันได้เลยเห็นไหมมันก่อกันไม่ได้เพราะทั้งสองสิ่งนี้เด็ดนะจะพูดว่าไงเนี่ยพูดว่าไงดีคือทางด้านดาวเทียมเนี่ยมันต้องอยู่เหนือกว่านู่นมันอยู่ขอบโลกนะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เรียกว่าอวกาศนะหรือว่าอยู่ในส่วนที่มันเป็นไม่รู้ว่าเกือบเดี๋ยวนะถ้าส่วนนี้ก็คืออวกาศอะไรกันข้างล่างนี่มันอยู่คาบเส้นอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันต้องอยู่ในจุดที่เดี๋ยวนะที่เขาเรียกว่าดาวเทียมเนี่ยต้องพยายามพัฒนาไอ้ตัวดาวเทียมด้วยให้มันอยู่ในจุดหนึ่งจุดนั้นมันจะเคลื่อนที่เท่ากับการหมุนของโลกโอเคไหมครับโลกมันไปขนาดไหนก็จะหมุนไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับไม่งั้นโลกมันหมุนนี้ก่อนนะดาวเทียมมันไม่ไปด้วยสิเนี่ยโอเคไหมหรือไม่รู้มันไปแล้วก็ไม่ได้เนี่ยนึกออกไหมครับที่ว่านี่เขาพยายามที่จะทำให้เกิดพลังงานที่มันให้มันอยู่ให้มันนิ่งอ่ะให้มันนิ่งเท่ากับการหมุนของโลกเนี้ยตรงนี้แหละปรับลำบากมากนะครับไม่รู้เพราะไม่มีเสาเข็มต้องปรับอัตโนมัติหมดนะครับมันจะรักษาความนิ่งของดาวเทียมนั้นได้ส่งคลื่นลงมาในภาคพื้นโลกไอ้คลื่นที่ว่าเนี่ยไอ้ความถี่ที่ว่านี่ครับมันก็ผ่านชั้นบรรยากาศใช่ไหมล่ะผ่านที่มันมีไฮโดรเจนออกซิเจนเต็มนะฮะในบรรยากาศมันเยอะนะคาร์บอนเนี่ยแต่แล้วมันก็มาผ่าตรงกลางก็เลยไม่สามารถที่จะเกาะกลุ่มกันได้ระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนนอกจากหาน้ำที่ไหนทีเดียวน้ำมันก็ไม่เกิดฝนมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะครับเกิดความแรงที่เขาเรียกว่าลาลิโยอะไรเนี่ยนานิยาลาลิโยภาษาสเปนเขาเนี่ยนะแห้งแล้งกับน้ำท่วมฝนตกมากน้ำท่วมแต่ละซีกโลกนะครับมันก็หาสมดุลไม่ได้โอเคไหมครับก็ลองเข้าใจตามนี้ลองดูที่ว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะนอนอยู่ในมุ้งมันก็หนีไม่พ้นคลื่นเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาก็หนีไม่พ้นคลื่นทุกวันนี่อ่ะใครจะเถียงเนี่ยอยู่หน้าเขาหลังเขาเนี่ยเจอคลื่นหมดแหละ โอเคไหมครับ พอได้ไหมครับยกเว้นอยู่ในถ้ำไม่เจอคลื่นอยู่ใต้ถุนบ้านก็เจออยู่ห้องใต้ดินก็เจอคลื่นเห็นไหมครับยกเว้นอยู่ในถ้ำจะไม่เจอ
มนุษย์ถ้ำมันกี่คนทุกวันเนี่ยมนุษย์อยู่ในถ้ำเห็นไหมครับโอ้โอ้ตัวเลขขึ้นมาถึง50ไปแล้ววันนี้เกิดครับโอเคแต่แน่จอผมเขียนไม่เหลือน้อยนะเรียกว่าระบบมันตัดไม่ให้มีมากยังไงกันโอเคถ้าเข้าใจก็ดีเข้าใจก็อย่าลืมแง้มอากาศนะอ้าปากพอประมาณนะครับอย่าไปอ้าแบบฮิปโปนะฮะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรมันต้องดูดเข้าไปครับดูดอากาศเข้าไปแล้วก็กลืนลงไปในท้องก่อนแล้วกลั้นนานๆถ้าขมิ้วท้องได้ตามขมิ้วเอาวันหูกลั้นนานๆเอาหูตาแทบจะถลนนะครับแล้วมันจะอัดเข้าไปมันจะระเบิดของมันเองครับโดยธรรมชาติของร่างกายพอออกคายก็ออกทางจมูกไปแค่นี้ฟังไปด้วยทำไปด้วยครับมันจะเพิ่มภูมิด้านทานเพิ่มอิมมูนเพราะมันเกิดการเผาไหม้ชั้นดาบมันจะเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาในร่างกายของท่านเองนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าความไม่ปกติของร่างกายความไม่ปกติที่เรียกกันว่ามีโรคภัยไข้เจ็บนี่นะครับที่มันเบียดมันก็ที่มันเบียดเบียนมันก็จะสลายไปทีน้อยทีน้อยสองน้อยครับทำครับต้องช่วยตัวเองครับกั้นลมหายใจสูดไปกลั้นลมหายใจของฟรีของฟรีของดีคือของฟรีนะครับดีสุดคือของฟรีคืออากาศนี่เองนะครับขอให้เข้าใจตรงกันมันจะง่ายพวกนี้ครับนะโอ้ยผมไม่พาตกโคลงคลองแล้วพี่เอ้ยนะครับก็เพราะอย่างนี้เพิ่นต้องบอกว่าอย่าเชื่อมันเกินความเชื่อเหนือความจริงจึงห้ามเชื่อไงต้องคิดพิจารณาตามเหตุปัจจัยเหตุผลผมยังไม่ใช้ด้วยหลักเหตุผลจะใช้ไม่ได้หรอกเหตุของผมคืออดีตผลคืออนาคตคำว่าเหตุผลเหตุตามที่ผมบอกว่าคือเรื่องราวที่ผ่านมานี่คือเหตุต้นเหตุต้นเหตุแล้วที่มาอะไรทำให้ใช่สมุทัยเห็นไหมครับเดียวกันพี่ก็จากอุดรนะคะอยากถามลุงเกี่ยวกับการนอนทำสมาธิจิตว่าหนูทำตามที่ลุงแนะนำแต่ถึงแค่ปู่ย่าตายายหลังจากนั้นก็เผลอหลับตลอดดีมากครับหลับเลย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 นี่ฮะสมาธิหนึ่งมันช่วยให้เกิดการหลับได้ง่ายนะเอาตอนนี้มันเป็นประเด็นหลับไปเถอะครับหลับไปเถอะครับอย่าวอรี่นะเพราะว่าเมื่อเวลาหลับมันได้พลังงานส่วนหนึ่งนะพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคืนต่อไปมันมีอีกอย่าหวังเอาคืนเดียวสิครับหรือจะเอาแบบบรรลุธรรมแบบข้ามคืนไม่ได้หรอกครับยกเว้นนั่งพูดอยู่นี่ก็แล้วกันเห็นไหมบอกให้ทราบไว้ดูภาวะหลุดโลกสิครับเนี่ยใน YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยกดไปภาวะหลุดโลกเดี๋ยวมันขึ้นมาให้ดูเองหรือกดคำว่า Google ยังได้เลยครับ Googleภาวะหลุดโลกเดี๋ยวขึ้นมาเห็นใน YouTube บ้านเรา .tv หรือแม้แต่คำว่าปรัชญาเนี่ยผ่าน Google เลยเดี๋ยวจะเห็นลุงหงอกไปเยอะแยะโอเคไหมครับโอเคนะ หลังจากนั้นเผลอหลับตลอดไม่เคยนานมากกว่านั้นเลยอยากทราบว่าการทำสมาธิจะมีผลอย่างไรบ้างคะวานลุงแนะนำด้วยนะครับวานผมแนะนำเลยนะหลับไปเลยเนี่ยโอเคผมส่งเสริมมากนะที่นี่เหมือนกันเวลาผมนำพาสมาธิท่านก็ตามที่หลับไปเลยครับหลับตามเสียงผมนั่นน่ะหลับไปเถอะมันจะมีผลเยอะมากด้วยโอเคนะเอาละพอวันต่อไปก็นึกถึงตัวเราเมื่อนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไปสุดแล้วนะมันสุดทางแล้วมันไปต่อไม่ได้ปู่ย่าตายายมีแน่นอนมีแน่ๆถอยลงมาตั้งแต่ตอนไหนมีแน่นอนด้วยจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดับเบิลไปเลยเป็นสมุทัยไปเรื่อยเลยครับมันมีแน่ๆแต่เอาแค่ความเป็นจริงของโลกกันแล้วกันไปแค่พ่อแม่ปู่ย่ากับตายายนี่รุ่นเราคือรุ่นตั้งต้นถอยลงมาทิ้งคือรุ่นพ่อแม่รุ่นหนึ่งแล้วกันเนาะรุ่นสองปู่ย่าตายายรุ่นสามก็พ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายโอเคอย่างมากก็ไปแค่ถึงรุ่นสามได้แค่นั้นเองมันไปต่อไม่ได้เพราะชีวิตของคนเขาไปก่อนเรา
นะพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายเนี่ยเขามีคนเอาไปฝังไปเผาก่อนเรางี้ก่อนโอเคไหมมีจริงไหมที่ว่านั่นก็แค่นั้นมีแน่นอนยังถอยไปไม่มีจบแล้วไปทำไมล่ะไปไม่จบท่านนะก็มาถึงตัวเราทีเนี้ยต่อไปนึกถึงตัวเราเราคือใครเป็นหญิงเป็นชายต่างไว้ต่างขนาดตัวเป็นชายใจเป็นชายจริงไหมตัวเป็นชายความประพฤติเป็นชายจริงไหมถ้ามันชัดตัวเป็นหญิงความประพฤติเป็นหญิงจริงไหมหญิงมันมีอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ดีกว่าชายมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมถ้าหากว่าน่าไม่พูดต่อเอามันอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นทางการบวชก็ห้ามบันดอกบันดอกก็คือตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนั่นแหละโอ้ยโถ่ไปบวชได้ไงงั้นแล้วก็มีเรื่องมีราวกันมาโอ้ยพออย่าไปไกลเอาถอยบางนี้ดีกว่าเอาแล้วต่อรองมาถึงตัวเราคือใครเนาะเป็นลูกใครหลานใครก็ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะไปหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแล้วมาถึงตัวเราเมื่อวานทำอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วจนทั้งถอยเรามาถึงนู่นน่ะต้องจะจำความได้แล้วนะเห็นไหมอายุ3ขวบจำความได้ไหมครับว่าจำได้ไหมครับ3ขวบไม่มีทางจำได้หรอกครับ5ขวบพอได้5 7ขวบ5 6ขวบ7ขวบพอได้นั่นนะมันจะมีพอยต์นึงในชีวิตที่ตรงนั้นนะที่มันโอ้โหถ้ามันล้มก็หัวแตกเลยล่ะครับถ้าหากว่าขี่หลังควายล่ะควายตกจากหลังควายควิดอีกนะฮะกระเด็นไป2ตลบแต่จากนั้นก็นอนสลบอยู่วันสองวันผ่านไปโอเคไหมครับแต่ก็ฟื้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยจำความได้คือเรื่องความเจ็บปวดนี่แหละเป็นตัวหลักหรือรอดตายเป็นตัวหลักมันจะจำได้แน่นอนอย่างผมจำได้นะอย่างผมจำได้แน่นอนประมาณสัก5ขวบเพราะมันเล่นน้ำอยู่ริมฝั่งของน้ำห้วยกว้างแถวๆนั้นตำบลดอนจิกไปรู้ดีน้ำมันล้นฝั่งขึ้นมาแล้วก็เล่นสิเด็กๆเนาะที่ไหนได้มันถูกน้ำดูดไงกระแสน้ำมันอยู่นู้นแต่มันก็พอก้าวเข้าใกล้น้ำมันก็ดูดไปทีน้อยสองช้อนเองไปคว้ากิ่งฝรั่งต้นฝรั่งนะต้นฝรั่งนะได้นะคว้าได้พี่สอก็มาดวงกลับขึ้นมาเท่านั้นนะครับจำแม่นมากเลยแค่นะเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าจุดที่มันรอดตายพอถึงตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้เพราะมันจับไม่แค่นั้นเองถามว่ามีไหมทีเนี้ยนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในผ้าคันของพระราชมารดามีไหมเมื่อจะไปเองแค่ตรงนี้ถอยลงไปเลยตรงนี้เป็นเรื่องของจินตนาการนะทีเนี้ยนะเป็นเรื่องของจินตนาการเป็น imagination ถอยหลังไปเรื่อยนะก็มีแค่นี้เองก็คงที่อยู่ตรงเนี้ยคำว่าสมาธินึกถึงบรรพบุรุษแล้วเหมือนตัวเราแค่นั้นเองครับไม่ต้องไปพูดถึงว่านึกถึงทำงานทำการอะไรไม่ต้องครับจำได้ไม่ได้เจ็บไม่เจ็บดีไม่ดีเก็บความดีเท่านั้นเองนะเจ็บไม่เจ็บดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะถอยหลังไปเรื่อยวันนี้โอเคไหมครับนี่คือหลักการเอาไปใช้ครับคุณอักเอเคอ่านบ้างไงเรื่องนภาเลยโอเคเนาะคุณอักคุณเอกก็แล้วกันโอเคคิดว่าหวังจะเข้าใจมีใครถามมาก็ถามมานะครับถ้าใส่หมวกกันน็อกหาอะไรมาอุดรูหูจะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นไหมไม่มีทางนะอ๋ออุดรูหูเหรอหมวกกันน็อกอุดรูหูจะช่วยไหมเนี่ยจะว่าพอไหวมันก็ได้เนาะเพราะว่าคลื่นมันแทรกซึมไปได้อีกนะไอ้คลื่นนี้จะคิดว่ามันก็มันเล็กกว่าเม็ดทรายอ่ะคลื่นเนี่ยมันเล็กกว่าเม็ดทรายถึงขนาดไหนๆนู่นคลื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นแค่หมวกกันน็อกคลุมเนี่ยไม่อยู่หรอกโอเคไหมครับแต่ยังลดแค่ฝุ่นเพิ่นแล้วหวานไปลดเสียงดังได้นะไอ้หมวกกันน็อกมันลดเสียงดังไอ้พวกกลุ่มที่บอกว่าเดซิเบลอะไรก็ได้โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นขึ้นความถี่ก็ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางลดได้เพราะมันเล็กมากโอเคนะเล็ก
เล็กกว่าเม็ดทรายอีกนี่เอาสักร้อยล้านเท่าดีไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าไปก็ไปงั้นเป็นร้อยล้านเท่าไปเลยอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคนะต่อไปนะคุณกรกวันนะครับคุณลุงครับถ้าไทยไม่คอร์รัปชันไทยเราจะรวยเท่ากับประเทศที่ค้าน้ำมันไหมครับผมต้องเกาหัวก่อนแล้วครับพี่นะไม่ตอบของนี้นะใครทำใครได้กันแล้วกันรู้กันอยู่หรือไม่เป็นคำถามเปิดนะครับเล่าไว้ให้เข้าใจยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่เอาไม่ได้ครับยุค40นะครับเสร็จทุกรายเชื่อไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็พยายามประเทศชาติจะเร่งเรื่องของไอทีเนี่ยมาใช้ควบคุมไอทีมันจะควบคุมความประพฤติของคนนะครับขณะเดียวกันให้คนเนี่ยเรียนรู้การใช้ไอทีโอเคไหมครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอย่าตกยุคนะครับเด็กรุ่นหลังมานี่จะต้องเรียนพวกนี้แล้วก็ใช้กันให้เป็นให้ได้นะส่วนลุงงอกก็มันจะตกยุคก็ใช้แค่ตรงนี้ก็น่าจะพอโอเคเนาะก็ขอเล่าให้ฟังกันแค่นี้ก็น่าจะพอเวลานี่อย่างเช่นมันมีหน่วยงานเช่นเสียภาษีเสียภาษีผ่านจอได้เลยนะครับโอเคไหมทางด้านอะไรกรมเงินนอกเสียภาษีกรมอะไรเสียภาษีเนี่ยโอ้ยนะไอ้จำกรมสรรพสามิตไม่ใช่อันน่ะหรือแม้แต่การใดๆจดทะเบียนต่างๆนะผ่านจอเยอะนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีหลายๆกรมไม่ใช่เลยจดทะเบียนผ่านจอได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมผ่านจอคือใช้ไอทีให้เป็นใช่ไหมครับมันก็ง่ายไม่ต้องเดินทางนะครับก็จะพัฒนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเงินก็ประมาณทุกเม็ดทุกเม็ดนะครับจะมาใช้ต้องผ่านจอต้องมีผู้เสนอต้องมีโครงการแล้วก็ต้องใช้เงินไปโครงการจ่ายยังไงแบบไหนนี่เป็นต้นประมูลก็คือประมูลผ่านจออีกต่างหากใครไวก็เอาไปประมาณนั่นแหละมันก็เห็นชัดๆเนี่ยใครจะเคาะไม่เคาะทีเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันเห็นอยู่หน้าจออยู่นะใครสู้ใครไม่สู้ใครถอยใครไม่ถอยไม่ใช่ไปพยักหน้าใส่กันโอ้ทุกวันนี้ประมูลของเนี่ยหัวกันหรือเปล่านะเรียนแล้วประทับเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นต้องพัฒนานะครับพัฒนาให้ทันก็อาศัยเหล็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยครับเหล็กรุ่นนี้แหละครับให้ทราบไว้จะมาแรงมากเป็นเด็กผมใช้คำว่าอัจฉริยะนะครับเด็กอินเทลลิเจนต์อัจฉริยะรุ่นนี้ครับจะบอกให้ทราบนะตอนนี้เขาเพิ่งจบปริญญาโทน่าจะได้ถึงโทยังไม่รู้ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเขาต่อยเอกประมาณสัก 4-5 ปีทำงานสัก5ปีนะครับรวมแล้วประมาณ12ปีที่เหลือเนี่ย 12-13 ปีเนี่ยเด็กรุ่นนี้ก็จะมาใหม่จำหน่อยครับเพียบเลยเขาติดต่อถึงทั่วทั้งโลกนะครับนะเพื่อนฝูงคือด็อกเตอร์ก็จะเรียนแบบเวอร์ไวเว็บนะฮะเขาจะถึงกันหมดความคิดความอ่านมันจะเป็นแพ็กเกจความคิดรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นครับบอกทราบว่าเขาเห็นคนรุ่นก่อนรุ่นก่อนก่อนมาโอ้มันแย่ทุกนะมันแย่เหลือแย่ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพวกนี้เพราะคนที่เกิดหลังมกราคมชั้นเจ็ดเขาจะมองเห็นตรงนี้ครับอะไรก็ตามที่มันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนะเดิมมันถูกต้องตามหลักกฎหมายเห็นไหมครับก็เถียงทุกวันคือหลักกฎหมายนะทนายก็ยังเถียงกันอยู่เวลาต่างก็รู้กฎหมายนะครับเถียงกันเรื่องกฎหมายเอากฎหมายมานั่งเถียงกันเนี่ยรุ่นต่อไปถูกต้องตามหลักธรรมชาติถูกต้องอ้างถึงธรรมชาติหมดนี่ให้รู้ไว้นะครับหลักกฎหมายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาตินะครับไม่ใช่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กำหนดกฎเกณฑ์มาก่อนๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงมีคำว่าอะไรล่ะมือใครยาวสาวได้สาวเอาประมาณนั้นนะใครมีอำนาจก็อำนาจอยู่ที่ลายเซ็นค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะ
ห็นไหมเห็นไหมก็มีลูกน้องลูกพี่แหละไอ้ข้าของคนอยู่ที่ผมนามสกุลก็ฝากงานง่ายเล็กนามสกุลดีเห็นไหมครับนี่ก็สุดแท้แต่เถอะและข้าของคนอยู่ที่ผมของลายเซ็นแก๊กอนุมัติแอปรูปแล้วไปเลยงบประมาณว่าไปด้วยก็ว่าไปตรวจสอบงานอย่างเช่นสร้างถนนเนี่ยจะสวดก็มีมาตรฐานอยู่แล้วจะไปตรวจสอบตรงไหน1กิโลเมตรต่อ1จุด2จุดบ้าไปก็ชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็ยังต้องมีการประกาศมันเป็นหูเป็นตาดูว่านะไม่ใช่รู้แค่อยู่ในห้องอยู่คุบคิบหน่อย 3-4-5 คนเซ็นรับการไม่ใช่แล้วหมอสามเด็กรุ่นต่อไปก็จะทำงานพวกนี้โอเคไหมครับเพราะงั้นก็รออีกกี่ปีเนาะประเทศไทยคนนั้นจะได้ถึงจะเสมอภาคกันนะครับนั่นนะเราก็ตั้งความหวังแล้วครับรุ่นผมจะดูเขาเพราะผมจะอยู่อีกนานร้อยปียังทำงานได้แบบนี้อยู่นะครับร้อยปีผมยังนั่งทำงานนี้ได้อยู่นะครับหมอทราบไว้นะกำลังจะหาหมาสักตัวมาวิ่งแข่งกับหมาวิ่งแข่งกับหมานั่นให้หมาวิ่งนำหน้าแล้วก็วิ่งตามหมาไงก็ออกกำลังกายตอนเช้าเอาไว้วิ่งมาราธอนเมื่ออายุร้อยปีสัก10กิโลเมตรคงเข้าเส้นชัยหรอกโอเคไหมพี่กระจกสะท้อนคลื่นได้ไหมโอ้ไม่แน่ใจนะฮะโอ้เดี๋ยวนะคลื่นแสงเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นไม่สู้ไม่ได้ครับสู้คลื่นพวกวิทยุสื่อสารไม่ได้ครับนะครับสะท้อนไม่ได้ก็แล้วกันเนาะสะท้อนไม่ได้ก็แล้วกันง่ายดีเอาตีแตกเลยตีแตกตัดตกเลยสะท้อนไม่ได้แล้วกันนะค่าของคนอยู่ที่คนของใครนั่นฮะมันมีสี่คำนะหนึ่งค่าของคนอยู่ที่ผลของงานงานเกิดประสิทธิผลไหมล่ะสองมือเปล่ากำลังความเข้าใจเนี่ยเห็นผลได้นาทีต่อนาทีนี่คือแพทย์อันนั้นไม่โทษและสุขภาพอนาคตนะจะใช้พลังงานกันหมดล่ะต่อไปนี้นะครับจะบอกให้ทราบนะเพราะนั้นพวกเคมีจะตกยุคเพราะจะไปโดนตีกลับโดนตีกลับเพราะว่าจะถูกฟ้องร้องเยอะอะไรให้เขากินทุกวันเนี่ยตราเสียงเยอะนะไอ้ชิ้นก็ไปหนึ่งเม็ดเนี่ยไม่รู้ใครนายคืออะไรยิ่งคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีความร่ำรวยเนี่ยบอกให้รู้นะนี่ไปแอดมิดนี่แหละ เจอกันไปเข็มหนึ่งไม่ต้องตื่นเลยไม่งั้นก็พิการไปเลยเห็นไหมอย่าคิดว่าของดีนะงั้นทำไงจะไม่ต้องบริโภคมันดีที่สุดใช่ไหมมันกันไม่ 100% เลยพี่ไอ้ที่ว่ายานั่นนะครับโอ้ยุคสมัยนะพลเอกกฤษฎาวราหรือเปล่าเนี่ยมาไปไกลแล้วนะฮะนั่นแหละกินขนมมะม่วงมั้งได้2วันไปเลยนั่นนะนั่นละไม่ต้องพูดต่อคนยังแข็งแรงอยู่ไปได้ไงนี่ล่าสุดใครนะดร.เลยนะทำไมอ่ะใกล้เกินไปเนี่ยนะเนี่ยพอใกล้เกินไปใกล้เกินไปอย่าไปพูดดีกว่า นิดนึงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานตัวนี้มันอมตะแล้วงานตัวนี้มันต้องเป็นผลสัมฤทธิ์นะฮะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผลการกระทำนะทำก็เกิดงานเกิดผลผลิตประกอบอาชีพชอบนั่นเองใช่ไหมครับคำว่าจากลายเซ็นเนี่ยจะน้อยลงนะครับผมให้ทราบไว้นะครับจะน้อยลงรับทราบได้แค่รับทราบรับรองถูกต้องโอเคไหมฮะไม่มีอำนาจสั่งการด้านอื่นหาสำนองนี้นะครับมีอำนาจแค่รับทราบรับรองเพราะมันมาหมดในผ่านจอมาหมดเลยเพราะฉะนั้นทางด้านหน่วยงานต้องทำเป็นสแตนดาร์ดเอาไว้หมดนะครับขอส่งความเจ็บปวดข้อมือข้อเท้าเมื่อให้ลุงเจ้าค่ะโอเคยินดีเป็นหลุมดำให้นะครับหรือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี้ให้ใครก็ตามที่เจ็บปวดอะไรต่างๆนึกใช้จินตนาการขยับขยื่นเคลื่อนที่ฟังเสียงไปด้วยแล้วก็
ไปเลยไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวโอเคไหมครับยินดีนะครับไอ้เรื่องบุญเรื่องกรรมไม่ต้องมาพูดถึงครับมันก้าวข้ามไปแล้วล่ะครับโอ้ยไม่อยากจะเอากรรมตัวเองไปให้กับผู้อื่นอย่างนั้นก็เจ็บปวดเองก็แล้วกันเขาเปิดตัวตนแล้วว่าเอามาเลยรับเต็มๆเรื่องโรคให้แค่เจ็บนะเชื้อโรคชราเหมือนกันเอามาเลยไม่เยอะตัวเล็กตัวน้อยไม่เยอะเออท่านจะได้สบายไม่ต้องห่วงผมผมรู้ว่าผมคือใครแค่นี้เองนะครับแค่นะไม่ต้องห่วงอย่ามาห่วงลูกงอกบอกกันแล้วว่าอายุร้อยปีท่านทำงานอยู่ตอนนี้นี่มัน74แล้วสบายมากอย่าห่วงลูกงอกโอเคไหมครับอ้าวมีใครถามมาอีกแล้วพยายามหาดูนะแล้วมีอื่นยังไหมไม่มีแล้วนะไม่มีผมดูเวลานะเอาดูเวลานะใครจะให้รักษาสุขภาพร่างกายปวดหัวตัวร้อนโทรศัพท์02ได้เลยนะครับนี่มาสักครีมมาเข้ามา อย่าลืมสมอลทอล์กล่ะข้อตกลงกันคือใช้สมอลทอล์กมันได้ผลดีมากเร็วมากเลยครับสมอลทอล์กเนี่ยโอเคนะโอเคไม่มีคำถามเพิ่มเติมเลยเหรอโอ้น้อยจังไม่มีเนาะเอาก็เรียกว่าอะไรอะไรก็เรียกอะไรแชร์เหรออะไรยกมือเขาเรียกแชร์ป่ะไม่ใช่เนาะกดไลค์เขาเรียกไลค์อ่ะกดไลค์กดแชร์เขาว่าไลค์โอเคพอได้ไลค์เนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกในการชื่นชมชื่นชอบหรือรายงานตัวส่วนแชร์เนี่ยคือการแบ่งปันให้คนอื่นรู้ตามเช่นเราพูดตรงนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็แชร์เป็นคลิปเป็นอะไรบ้าไปใช่ครับแล้วก็มีคำสั่งของการแชร์ก็หมายความว่างานที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่อยากให้เพื่อนเห็นดูด้วยก็กดแชร์ไปอ๋อเพื่อนก็จะดูตามโอเคแต่ถ้าเป็นกดไลค์มันไม่ได้ไปไหนมันคือความรู้สึกของตนเองที่มีต่อลุงหงอกแล้วถ้าหากว่าเขากดออกมาด่าแม่พ่อลุงหงอกเขาจะกดอะไรเขาจะใช้หน้านี้ฮะหน้าผีเหรอหน้าร้อนฮะดูนะฮะหัวร้อนนี่เขาเรียกหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเนี่ยฮะหัวนี่เหรอเนี่ยครับหัวร้อนหัวร้อนแดงแดงโอเคก็จะอันนี้คือประหลาดใจครับว้าวว้าวอ่าฮะจะเป็นปากรูปตัวโอนะฮะลองเนี่ยนี่คือว้าวครับเออว้าวว้าวโอ้โหอันนี้เศร้าๆหน่อยฮะนี่เศร้าซึ้งฮะนี่ขำมีขำด้วยขำด้วยฮะนี่ขำโอเคใจครับนี่โดนใจหัวใจมาเลยครับนี่โดนใจเออฮะอันนี้แค่ชอบโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับความหมายพวกนี้ผมไม่เคยจะเก็ตก็ในโลกของการแสดงตัวตนน่ะบางทีการพิมพ์มันเป็นข้อจำกัดมันเยอะไปแค่ข้าชอบพอใจอ่ะคือมันไม่เหมือนกับการเห็นหน้าตามันก็จะเห็นหน้าแต่การสื่อสารทางออนไลน์มันไม่เห็นหน้ามันไม่เห็นความรู้สึกตัวของโปรแกรมก็เลยสร้างความรู้สึกมาให้เพราะบางคนไม่ต้องการการสื่อสารและหรือการพิมพ์เนี่ยมันจะทำให้ไปจะกดได้นะฮะการทำหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยมันยาวมันยาวครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวความรู้สึกเข้ามาเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความรู้สึกตัวนี้ก็จะมีอยู่3อย่างเลยตั้งแต่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วก็เฉยเฉยไม่ชอบก็ไม่ทำตรงนี้อ่ะ อันนั้นก็เกินไปเหรอครับมันจะเกินไปครับโอเคเข้าใจก็แชร์กันไปนะความจริงผมก็รู้แต่ผมแกล้งเซอร์เฉยๆเพื่อต้องการให้ท่านได้กรุณารับทราบด้วยขอแค่นั้นเองก็ดีมีคนขยายความหายเซอร์ไปเยอะดีไหมพี่ก็คือความเข้าใจทั้งที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องความเข้าใจร่วมกันตรงกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะโอ้รุ่งนภาโอเคครับคุณเรืองนภาเป็นรุ่งเนาะโอเคครับคำถามอีกรอบค่ะหากว่าเราเปิดเพลงธรรมะหรือเพลงเจ้าแม่กวนอิมในช่วงก่อนหลับไปเสียงนั้นจะมีผลต่อเราอย่างไร มันมันมัน
นะมันก็ได้นะก็เรียกว่าดนตรีไงดนตรีสมาธิหรือว่าดนตรีบำบัดก็การที่จะไม่ให้อารมณ์คล้อยตามก็ด้วยเสียงก็โอเคนะฟังไปเถอะครับเสียงน้ำตกมันพริ้วพวกเพลงที่มันคลาสสิกดนตรีคลาสสิกฟังเอาเถอะแม่ครูยิมก็ได้ครับมันก็เสียงไพเราะดีหรอกโอเคนะเป็นแบบมีส่วนร่วมทางด้านเป็นวัฒนธรรมด้วยพระแม่กวนอิมใช่ไหมล่ะฟังเทศส่วนปฏิโมกข์ไม่ได้หมดแหละโอเคไหมแต่เสียงผมไม่เหมือนเสียงใครก็แค่นั้นเองครับโอเคไหมที่มันต่างกับชาวโลกก็คือเสียงผมไม่เหมือนเสียงใครไม่เหมือนเสียงกับสวดพระแม่กวนอิมไม่รู้ใครสวดก็ไม่รู้เสียงนั้นโอเคไหมกับเสียงลุงผมเสียงที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงงอกมันมีผลตรงนี้โอเคไหมครับนั่นแหละต่างกันตรงนี้ครับนะคุณรุ่งนภาแค่ยินดีครับนะมีอีกว่าไม่มีผมไปแล้วนะทีนี้อ่ะผมบ้านใครบ้านใครได้ยังไม่มีต่อเติมนะครับผมก็รออยู่หน่อยนะไม่มีแล้วโอเควันนี้สรุปได้แค่45พระองค์นะครับเมื่อวันวานเนี่ยเยอะเป็นมันเรื่องอะไรไม่รู้วันวานโอเคไม่เป็นไรครับต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนมีภารกิจเนาะอย่ามาจ้องลุงหงอกได้ไงเอ๊ะไม่ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วตอนเช้าจะมีเพื่อนร่วมทางลุงหงอกจัดรายการเช้าด้วยครับแล้วอย่าลืมทั้งนั้นก่อนที่จะจากกันอ่ะคอยดูครับพรุ่งนี้เช้าคือเรื่องเขาเรื่องเราเนี่ยครับขึ้นต้นว่าอย่าเชื่อโอ้ยเรื่องเขาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินพี่เอ๋ยแต่เรื่องแต่ละอย่างนะก็นำมาใหญ่ย่อยๆฟังสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยครับนะ 20,000 คนเนี่ยถ้าหากว่าใครจะมาเพิ่มก็อย่าลืมกดอะไรใน YouTube เนาะกดติดตามหรือ subscribe ที่เขาพูดถึงกันนั่นแหละกดติดตามนั่นจะมีกระดิ่งแล้วกด2ครั้งกระดิ่งนะแป๊กๆมันก็จะเวลาผมไปพูดจาที่ไหนมันก็จะมาปลุกท่านท่านจะดูด้วยฟังในขณะนั้นหรือไม่ประการในเวลาผมเฟซสดๆเนี่ยโอเคไหมครับมันจะได้ทันต่อเหตุการณ์เผื่อมันตรงเวลาว่างกันพอดีของกันและกันพอดีนะครับถ้าไม่ตรงก็นู่นนะดองไว้ที่ YouTube นั่นแหละทั้งหมดนะครับพอได้ไหมครับใส่ตู้เย็นใน YouTube บ้านเราดอททีวีก็ดูตรงนั้นแต่ถ้าเขารู้เรียลไทม์คือเรียลไทม์เนี่ยมันจะดีเพราะว่าของผมเองเวลาผมพูดจาผมจะขึ้นตรงกันหมุนของโลกแล้วบอกให้ทราบไปจะบอกให้ทราบไปมันใช้เรียลไทม์เนี่ยเฟซดีมากเลยครับมันมีผลเยอะพรุ่งนี้ถ้าจะเป็นการฟังนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณสัก7:30ไม่เกิน8:00นั่นแหละครับก็จะมีช่วงใหม่จะเป็นลีลาไหนก็ลองฟังดูก็เชื่อว่าเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งที่เขาเถียงกันทะเลาะกันหรือเปล่าหรือใดๆก็แล้วแต่ไม่รู้นึกนะก็ใส่เข้าไปไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นนักวิชาการเราก็มีเกินบ้างขาดบ้างประมาณนั้นโอเคนะไปรูปแบบของสไตล์ของลุงหงอกอะไรกันนะถนัดอะไรก็ว่าไปตามนั้นอย่างเช่นวันนี้ก็นุ้นจะเป็นตัวอย่างเดียวมันย่อยไม่ใช่เหรอประมาณสัก11:00เนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็ประมาณ10:00เช่นเดียวกันไม่ใช่เหรอนะพอที่เป็นย่อยเรียกน้ำย่อยกันมานะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะเริ่มประมาณ7:30ไม่เกิน8:00ประมาณนั้นโอเคไหมนะใครตื่นทันไม่ทันก็ใครจะพอจะไว้ก็ดูไปคนที่อยู่ในรถก็สามารถที่จะฟังใช่ไหม นะ เราเปิดทิ้งเอาไว้ก็หูฟังไปเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยผมว่ามันดีเหมือนกันนะ มันได้ทุกเมื่อนี่ฮะเฟซไลฟ์มันดีตรงนี้ครับเจ๋งตรงนี้เลยพี่ครับโอเคนะจบนะเพราะมีอะไรต่อนะครับ
โอเคโอเคนั่งกับบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้เช้าจะประกอบว่าอย่าลืมวันอาทิตย์นะฮะเช้านครปฐมนะครับที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับคณะ4นะฮะที่นั่นมีพระมหาชัยชุมพลท่านเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับในการจัดสรรงานแล้วก็อาจารย์พนัดดาช่วยกันแล้วก็มีอาสาสองสามคนก็ช่วยกันในการทำทุกครั้งเที่ยงถึง5หรือ6โมงเย็นนะครับที่หน้าครปฐมเตรียมตัวนะครับชาวนครปฐมเราขออนุญาตเรียนกันนิดนึงนะคืออยากจะให้เข้าใจมากกว่าในการที่จะเพราะว่าพอเวลาผมเยียวยารักษาอะไรต่างๆนะบางท่านบางคนก็เจ้าให้ได้เจ้าให้หมดประมาณนะครับหลายๆอย่างในเรื่องแต่ถ้าทําให้เข้าใจก่อนมันจะง่ายเยอะนั่นมันจะถาวรยั่งยืนพวกนี้นะครับสร้างความเข้าใจกันมากๆไปไหนก็จะสร้างความเข้าใจกันทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะเอาล่ะพรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอเหลือพอเยอะๆกันแล้วกันเนาะยุคนี้เขาเลิกพูดคำว่าร่ำรวยเพราะมีคำตรงข้ามรวยพวกมันจนทันทีพิขวดจนทันทีพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอ้ยมันเกินรวยต่างหากคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากส่วนมากคิดไม่เป็นคิดยาวไม่ได้กันก็ชวนกันคิดลุงหมอก็ชวนคิดไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วอีกอันนึงก็คอยดูแลทรัพย์สมบัติของตัวเองที่หามาได้ใช้คำว่าขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงแต่ถ้าเป็นการเดินทางมันรู้เป็นอยู่คนเดียวอยู่ที่เดียวไม่ได้หรอกครับต้องไปนู่นมานี่ออกนอกบ้านออกนอกบ้านอย่าให้เจอหมากัดประมาณนั้นนะครับโอเคไหมอย่าให้เจอไอ้พวกสิ่งที่มีพิษนะไหมใช่ปะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินนี่ไหมครับฟังภาษาผมเลยครับทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินมันครอบคลุมหมดแล้วนะใช่ปะทางน้ำทางบกทางอากาศนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสบายกราบเด้อนะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม